ผมกลับมีความรู้สึกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถและมีศักยภาพของความเป็นผู้นำอยู่อย่างที่เราพูดอ่ะเขามีความเข้มแข็งเขาอยู่แต่เข้ามาในจังหวะที่มันแบบในมุมหนึ่งก็คือว่าดันเป็นจังหวะที่ข้ามขั้วไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจังหวะที่คือไปพูดไปแล้วว่าไม่เอารับประหารดูหน้าดิฉันอะไรเนี่ยมันก็กระทบเขาตั้งแต่ต้นแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขามันจะเป็นต้องเป็นชินวัตรอ่ะเพราะตอนนี้มันคือไปสู่จุดที่คล้ายๆก็ว่าสู่จุดที่คนที่เป็นแก่นของมวลชนตอนนี้คือคนรักคุณทักษิณจ้ะอันนี้เราไม่เป็นสิทธิ์เลยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณนุ้ยเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากภาพที่มันเหมือนกับเขาอะไรอ่ะไม่ใช่เราจะเรียกว่าติดดินก็ไม่ใช่เป็นภาพที่เหมือนกับเขาแบบมาอย่างคนทำงานที่มันเริ่มต้นจากนับหนึ่งอะไรเนี่ยคือคล้ายๆว่าจะมาทำงานแบบพร้อมที่จะทำงานแล้วก็มาแบบคนที่คล้ายๆกับว่าอาจจะคนที่มาแบกรับใหม่มาฝึกใหม่มาอะไรต่างๆเนี่ยทำนองเนี้ยมันไม่ใช่ภาพสูงส่งไงผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันภาพลักษณ์ที่เพื่อไทยให้มันเป็นภาพสูงส่งอ่ะใช่ป่ะผมคิดว่ามันควรจะเป็นภาพของคนที่เข้มแข็งติดดินแล้วก็ซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยเป็นคนที่เข้มแข็งติดดินแล้วก็คล้ายๆกับว่าเขาพร้อมจะสู้ทุกอย่างแล้วโดยที่แบบเขาอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เยอะมากแต่เขาเดี๋ยวเขาจะแบบเรียนรู้เขาจะพยายามบากบั่นอะไรแบบนี้ใช่ป่ะคือผมคิดว่ามันควรจะเป็นภาพอย่างนั้นแต่ผมว่ามันมาแบบมันให้ความรู้สึกว่ามันสูงส่งมันเป็นลูกนายอะไรเงี้ยแล้วจะมีคนไปถือป้ายนายหญิงอะไรอย่างเงี้ยโดนเอามาแซวอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่เลยอ่ะสำหรับผมมันไม่ใช่อ่ะในมุมผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าตั้งแต่เวทีการใส่ผ้าไหมชุดแดงรวมทั้งตั้งใจให้เด่นจริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าการจัดเวทีแล้วทำให้อุ๊งอิ๊งดูสูงส่งแต่เป็นลักษณะเป็นแกนกลางเป็นตัวประสานเป็นสะพานเป็นตัวเชื่อมผมรับเซนส์อย่างนั้นมากกว่า